วันนี้เราเริ่มต้นกันที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะคะทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2555ทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนนักศึกษาค่ะที่อาคารเอกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะคะนายสุรศักดิ์อาภรณ์เทวันผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี2555โดยมีผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษาในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความยินดีต่อผู้ที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนนักศึกษาซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้มีความอุตสาหะและเพียรพยายามจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาอย่างที่ตั้งใจไว้และพร้อมที่จะก้าวไปสู่โลกอาชีพในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันเป็นอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากพิษเศรษฐกิจในพิธีการมอบนะคะมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพรวมทั้งสิ้นจำนวน499คนและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นยอดเยี่ยมในครั้งนี้ด้วยค่ะนางสาวนนทนาพรแซ่ภูนางสาวสาสิทอยสะอาดศรีนางสาวรักชนกแสงทองนางสาวรักอีพันวัฒนโอยกิจนายอนุวัฒน์เล็กสาขางานเทคนิคการก่อสร้างนายช่อนายนแดงนางสาวเสาลักษณ์รักขุนแก้วนางสาวอิสราเสขพันธ์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขางานการนางสาวเรืองสิริทองชาติ